สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็จะพาชมบอนสีในสวนอีกเช่นเคยนะคะกำลังสะพั่งค่ะเพื่อนๆเป็นช่วงเก็บเกี่ยวความสวยงามของเขาเนาะเลี้ยงแล้วก็เป็นบอนนอกตู้ใต้สะเรนกันค่ะกำลังสะพั่งเต็มสวนเลยก็เลยอยากจะแชร์ความสวยให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะหลังจากที่เลี้ยงเข้ามาตก2ปีหน้าฝนเต็มที่ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกทีหน่อยค่ะมาแชร์ความสวยให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะได้น้ำฝนเต็มที่ค่ะเพื่อนๆสะพั่งเลยสวยงามมากอันนี้เป็นไก่เกษมทรัพย์ค่ะได้เข้ามาเลี้ยงในนามไก่เกษมทรัพย์หน้าใบเริ่มกัดสีออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะก็อันนี้เป็นบอนเก่าโบราณค่ะเพื่อนๆเนี่ยโบราณมากเลยเป็นทับทิมเม็ดใหญ่เม็ดเขาจะหน้าใบออกมาสีแดงสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยนี่กระบอนพื้นบ้านเก่าแก่เหมือนกันค่ะนางวารีนะคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะบอนพวกเนี้ยคอยรดแต่น้ำนานๆยายจะปรุงดินมาเติมหน้ากระถางให้เขาทีนึงเนาะตั้งแต่ยายปรุงมาให้เขาก็ประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วก็ยังไม่ได้ปรุงมาเพิ่มให้เขาอีกเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็อยู่ได้ค่ะเนี่ยเขาไม่เรื่องมากเนาะแล้วก็กระถางนี้ค่ะกระถางนี้สวยงามมากเลี้ยงมา2ปีกว่าเหมือนกันค่ะเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ยายเริ่มเล่นบอลแรกๆแล้วก็ได้ดินจากที่ยายเติมกระถางหน้ากระถางให้เขาเนาะพอฝนออกมาเต็มที่กัดสีหน้าใบออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะเขามีชื่อว่าเพชรพันล้านค่ะกระถางนี้ดูนะคะแดงสวยมากเลยหน้าใบเป็นกอใหญ่สวยค่ะสวยงามมากแล้วก็กระถางนี้ค่ะเริ่มสะพังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหนุมานเข้าเฝ้าหลังจากที่ทิ้งกระถางทิ้งกอไปไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้สะพังขึ้นมาแล้วค่ะหน้าใบสีสันออกมาสวยงามมากใบใหญ่โตสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยมากเลยจะได้ชมเขาก็ตอนหน้าฝนเต็มที่นี่แหละเนาะความสวยแล้วก็กระถางนี้เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เริ่มทิ้งใบทิ้งกระถางไปตอนนี้ดูนะคะสีสันหน้าใบเริ่มออกมาสวยงามมากเลยค่ะเป็นบอนที่แข็งแรงน่าเลี้ยงนะคะเนี่ยพญาฟ้ารั่วเนี่ยค่ะหน้าใบตัดออกมาแดงสวยงามมากแล้วก็แข็งแรงค่ะหลอดใหม่ออกมาหลอดนี้แล้วก็ความสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยไม่พอแถมใหญ่โตอีกต่างหากนะคะบอนบ่อเงินเป็นพันธุ์ที่ใหญ่โตมากสูงถึงเอวยายเลยค่ะหลังจากทิ้งกระถางไประยะหนึ่งงอกขึ้นมาใหม่ค่ะใหญ่โตมากยายปลูกเขาได้หัวจอมเนาะมีใบเดียวเช่นเคยค่ะเพื่อนๆนะคะงอกขึ้นมาใหม่ดูก้านใบเขานะคะใหญ่มากเลยดำปี๋เลยค่ะไม่มีเส้นไม่มีลายอะไรเลยงอกขึ้นมาใหม่ค่ะเริ่มจะกลางใบใหม่ๆแล้วก็ชนิดนี้ค่ะชนิดนี้ก็เริ่มจะโตสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเริ่มจะใบใหญ่ออกมาตั้งแต่ยายเลี้ยงเข้ามายังไม่ทันถึงปีอะค่ะไปอยู่ในตู้ก็ยุบนำออกมาอยู่นอกตู้ใส่น้ำผักผลไม้ปั่นลงไป เริ่ม
ใบใหญ่ออกมาแบบนี้เลยค่ะตับเทวดาประจำเสาเรือนจบพระนครบอนเก่าบอนโบราณค่ะแล้วก็กระถางนี้ไก่สุดเสมือนของยายค่ะทิ้งกระถางไปครึ่งปีค่ะเพื่อนๆงอกมาล่าสุดกอเดียวยังไงก็ยังกอเดียวอยู่อย่างนั้นค่ะปีนี้งอกขึ้นมาใหม่ใหญ่โตมากสูงเท่าเอวยายเลยอันนี้หลอดใหม่งอกมาหลังจากที่มีใบเดียวมานานก็คือใบนี้ดูนะคะเขากัดออกมาเกือบเต็มขอบใบเขาจะคล้ายๆกับม่านนางพิมพ์เนาะคล้ายกันมากเลยพอกัดออกมาเยอะนะคะยายตั้งแต่เลี้ยงเข้ามา2ปีใหญ่โตที่สุดก็คือปีนี้ค่ะเพื่อนๆ wow. ใหญ่มากแล้วก็กัดเยอะที่สุดด้วยค่ะกัดเกือบหมดขอบใบเลยแต่เอกลักษณ์ของเขานะคะกัดไม่หมดค่ะกัดเยอะขนาดไหนเขาก็จะเหลือสีเขียวขอบใบไว้อย่างเงี้ยค่ะถ้าม่านนางพิมพ์นี่เขาจะกัดหมดเลยนะคะกัดถึงขอบใบเลยสวยค่ะสวยงามมากใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆชมพูหน้าใบสวยสะพรั่งเลยแต่เข้าใบไม่ดกนะคะเพื่อนๆหลอดใหม่ออกมานี่รอดูว่าเข้ากลางออกมาแล้วจะใหญ่เท่าใบแรกหรือเปล่าบอนเก่าบอนโบราณนะคะไก่สุดสงวนเนี่ยแต่พอเขากัดหน้าใบออกมาเยอะนี่ใบเขาเริ่มจะบางแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วค่ะเพื่อนๆบอนกัดสีเนาะพอเขากัดบางแล้วใบเขาบางเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็บ่อเงินฮะเนี่ยงอกออกมาใหม่ใบนี้ดูค่ะสูงเท่ากันแต่ความใหญ่ยังแพ้ใบนี้อยู่หน่อยนึงค่ะบ่อเงินของยายที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์ใหญ่พิเศษเลยค่ะเพื่อนๆใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะเนี่ยก้านใหญ่ใบแข็งแรงหูเบียดซ้อนกันสวยงามมากเลยค่ะเป็นกล้วยแล้วก็นี่อีกใบหนึ่งใบนี้เขางอกขึ้นมาก่อนค่ะงอกขึ้นมาทีแรกเป็นรูปทรงใบโพหัวใจแบบนี้เลยค่ะดูด้านหลังของเขานะคะเนี่ยหนาแข็งแรงมากเลยก้านดำปี๋เลยปีนี้มีน้องออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เลี้ยงมา2ปีก็เดียวมาตลอดกระถางนี้มีหน่อใหม่ออกมา1หน่อแล้วค่ะใหญ่มากนะคะเนี่ยก้านเขาว่าแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีใบให้ชมตลอดปีทิ้งกระถางก็จริงแต่ทิ้งไปแป๊บเดียวค่ะทิ้งไปไม่นานไม่เหมือนไก่สุดสงวนนี่ไก่สุดสงวนนี่ทิ้งไปครึ่งปีเลยค่ะกว่าจะงอกมาใหม่แล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เริ่มมีสีสันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วค่ะแน่นมากบริเวณนี้หนาแน่นยายไม่มีที่เดินแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยน้ำออกมาจากตู้มาได้น้ำผักผลไม้ปั่นของยายหยอดเข้าไปสีสันออกมาสะพรั่งแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากสีป้ายชมพูเข้มชัดเจนอย่างนี้เลยค่ะบอนเก่าบอนโบราณอีกเหมือนกันนะคะแต่ละใบดูความป้ายของเขาเนี่ยค่ะเป็นบอนตับรามเกียรติ์ชื่อว่านางยักษ์วิชุดาค่ะยักษ์หน้าหวานเนาะสวยมากเลยอันนี้อีกกระถางนึงค่ะเพื่อนๆโอ้ดูเบียดเข้าหนีบ่อเงินค่ะบ่อเงินใบใหญ่บางแสงกระถางนี้ก็เป็นบอนที่สวยนะคะสวยมากเลยหน้าใบเขาจะออกสีชมพูอมม่วงเขามีชื่อว่าผู้เฒ่าเฝ้าเรือนเนี่ยค่ะสูงไว้แล้วก็เฝ้าเรือนไปเนาะเพื่อนๆเนาะสวยมากเลยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แต่บอนบ้านยายนี่นะคะที่เขาใบสีสันเขาออกมาสวยงามเข้มแบบนี้ก็คือเป็นผลจากน้ำผักผลไม้ปั่นของยายค่ะสูตรนี้ใช้ได้ผลดีมากเลยทั้งๆที่ดินเก่าเขานี่ผ่านมาเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยยุบก็งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเขาค่ะยายปั่นน้ำผักผลไม้กินทุกวันเนาะเพื่อบำรุงร่างกายตัวเองมีเหลือยายก็นำมาหยอดค่ะเพื่อนๆแค่หยอดนิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละหนสองหนสีสันออกมาแบบนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวยายจะได้เอาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะสูตรน้ำผักผลไม้ปั่นของยายเนี่ยถ้าใครเลี้ยงบอลและคือหลงไหลเขาจริงๆอยากให้เขาสีสันสวยเนี่ยทำกินหรือว่าทำแล้วมาใส่เข้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเออสำหรับคนที่รักนี่ไม่ว่ากันเนาะเออใจรักอะค่ะอย่างอะไรที่ทำให้เขาสวยงามก็สรรหามาทำใส่ให้เขาสวยงามก็ไม่มีใครว่านะคะเพราะด้วยใจรักของเราเองเนาะนะคะความสวยสะพรั่งแบบนี้เลยสวนบอลยายตอนนี้กำลังสะพรั่งเต็มที่ในฤดูฝนแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยต่อไปก็เริ่มดวงอาทิตย์เริ่มเดินเอียงมาอีกฝั่งนึงก็คงจะเข้าไปสู่หน้าหนาวแล้วเนาะความสวยก็คงจะอยู่ได้อีกสักระยะนึงอันนี้ยายก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเลี้ยงแล้วความสวยเขาก็จะออกมาประมาณนี้แต่กว่าจะได้ประมาณนี้ก็2 ปี 2 ปีกว่าๆเหมือนกันนะคะเลี้ยงบอลปีแรกทำไมไม่มีกอไม่แตกกอเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเลี้ยงไปปีขึ้นไปเขาก็จะยุบแล้วก็สร้างหัวอยู่ข้างล่างแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีกอแล้วค่ะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะถึงแม้ฝนจะตกแต่อากาศบ้านเราก็ยังร้อนอยู่ดีเนาะนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ